สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกันอีกครั้งกับรายการบ้านธรรมะนะคะท่านผู้ชมคะเรามักจะมีประเพณีที่ทำตามๆกันมาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้างการทำบุญปีใหม่บ้างเราก็จะนิมนต์พระภิกษุมาที่บ้านนะคะแล้วก็ทำบุญโดยมีการยื่นซองเงินให้กับภิกษุเหล่านั้นด้วยเมื่อศึกษาในเรื่องของพระธรรมวินัยแล้วเราจะทราบทันทีค่ะว่าภิกษุไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองนะคะภิกษุแน่นอนว่าแตกต่างกับคฤหัสถ์อย่างเราๆค่ะเพื่อให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปดูความหมายของคำว่าภิกษุกันค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะภิกษุหมายถึงผู้ที่บวชเพราะเข้าใจธรรมะแล้วจึงรู้อัธยาศัยของตนเองว่าสามารถประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในเพศบรรพชิตได้ทุกประการซึ่งคำว่าภิกษุนั้นนะคะเป็นการกล่าวถึงตัวบุคคลผู้บวชแตกต่างจากคำว่าสงฆ์ซึ่งหมายความถึงหมู่คณะของภิกษุแต่ละรูปแต่ละรูปค่ะที่มารวมกันกระทำกิจตามพระวินัยถึงเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะที่จะเป็นประเพณีผู้รู้ของชาวพุทธค่ะคือทำทุกอย่างด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะและจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้ก็ต้องเริ่มที่จะศึกษาพระธรรมค่ะช่วงนี้เราไปติดตามเนื้อหาดีๆกันได้กับช่วงแรกของรายการกันเลยค่ะเมื่อวานนี้เมื่อมีโอกาสไปร่วมทำบุญที่คณะหนึ่งนะฮะแล้วก็ปกติในคณะก็จะมีการเตรียมซองไปถวายพร้อมกับปัจจัย4ทั้งหลายนะฮะแล้วพอตอนจบของการทำบุญพระเราทางคณะเราก็ไม่ได้เตรียมซองใส่ซองไปเบิร์นพอจบตอนท้ายเนี่ยพระท่านก็ถามว่าซองไม่ได้เตรียมมาเหรอเราก็บอกว่าเราไม่ได้เตรียมครับท่านก็ถามแบบนี้3ครั้งเราก็เฉยๆเราก็ไม่เราบอกว่าเราไม่ได้เตรียมกันมาครับตรงนี้ไม่ทราบว่าผมคิดว่าในอนาคตถ้าในคณะเนี่ยหรือว่าเราจะเจอแบบนี้อีกเราจะสามารถจะอธิบายหรือจะเรียกว่ารับมือกับตรงนี้กับพระในยุคปัจจุบันได้ยังไงครับขอเรียนถามคำถามที่หนึ่งนะครับก็ตอบท่านถูกแล้วนะคะว่าไม่ได้เตรียมมาครับค่ะต่อไปท่านก็คงจะรู้ว่าคือหัดทั้งหลายก็ไม่ได้เตรียมมามากขึ้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะนี่เป็นเหตุที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คฤหัสถ์ควรจะรู้วินัยของพระภิกษุที่ท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติมิฉะนั้นเราก็ทำให้ท่านเป็นโทษมากสำหรับตัวท่านเองด้วยเพราะว่าถ้าเป็นพระหมายความว่าต้องสละทุกอย่างจะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้จะมีกิจการงานอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่ได้จะรับเงินรับทองอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่ได้แล้วก็ท่านสวดอะไรนะคะหลังจากท่านสวดจบครับท่านก็ถามคำถามนี้ครับอยู่3ครั้งเราก็ตอบทั้ง3ครั้งแต่เป็นระยะครับจนกระทั่งก็ลาออกมาครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราตามประเพณีนะคะแต่ถึงเวลาแล้วที่จะเป็นประเพณีของผู้รู้คือชาวพุทธถ้าคนไม่รู้เนี่ยค่ะก็ตามประเพณีไปโดยไม่เข้าใจแต่เวลาที่มีความเข้าใจนะคะพุทธะคือปัญญามีความเข้าใจในเหตุในผลสิ่งใดที่เคยทำมานานแสนนานแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขและก็ประพฤติให้ถูกต้องมิฉะนั้นความผิดก็ไม่มีวันที่จะกลับเป็นถูกได้สิ่งใดๆก็ตามนะคะที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องทั้งพระธรรมและพระวินัยจึงจะเป็นประโยชน์มิฉะนั้นจะเสียประโยชน์มากค่ะในการที่เรามีพระภิกษุแต่ไม่ได้รับความเข้าใจอะไรจากพระภิกษุเลยแล้วก็มีธรรมเนียมต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าธรรมเนียมต่างๆนั้นน่ะเพื่ออะไรแม้แต่การสวดมนต์นะคะสวดคืออะไรมนต์คืออะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราควรจะได้เป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงนะคะเพราะเหตุว่ามีโอกาสได้เกิดมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหาโอกาสยากมากค่ะที่จะมีคำสอนเพราะว่าบางประเทศไม่มีเลยแต่ประเทศใดที่มีคำสอนนะคะไม่ควรที่จะเพียงแค่ฟังไม่รู้เรื่องโดยการสวดแต่ควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องถึงประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคำซึ่งเป็นประโยชน์มากค่ะครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนกับเป็นการประพฤติต่อๆกันมาซึ่งไม่ถูกต้องครับเพราะว่าก็จะมีบางท่านที่ได้ฟังรายการธรรมะที่เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยเนี่ยก็มี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นว่าการที่ภิกษุที่เป็นผู้ทุศีลแล้วก็เหมือนกับจะไปงานไหนก็ตามนะครับก็จะต้องมีซองซึ่งต้องแน่นอนหมายถึงเงินนะครับที่จะต้องมอบซึ่งไม่สมควรแก่พระภิกษุดังนั้นอย่างที่คุณฤาชากล่าวว่าควรที่จะกล่าวหรือว่าชี้แจงอย่างไรดีครับท่านอาจารย์ที่จะให้รู้ว่าเป็นการไม่ถูกต้องแม้แต่พระภิกษุเองครับท่านอาจารย์ครับค่ะก็ต้องศึกษาพระวินัยให้เข้าใจรู้ว่าภิกษุคือใครจะได้สำนึกในความเป็นภิกษุภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์ค่ะไม่อย่างนั้นก็ต่างกันเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยแต่ที่อยู่อาศัยณบัดนี้ก็อาจจะสบายกว่าบ้านของคฤหัสถ์ก็เป็นได้นะคะคือไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าภิกษุคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็เห็นประโยชน์ของพระธรรมสามารถที่จะสละชีวิตของคฤหัสถ์สละยากมากใช่ไหมคะเพื่อนฝูงพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่สนุกสนานอาหารอร่อยทั้งหมดค่ะเพื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขัดเกลากิเลสพระธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะว่าแม้กิเลสก็ไม่รู้ว่ามีมากแค่ไหนและจะขัดเกลาได้อะไรเพียงแต่คิดว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคำว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ถ้าไม่รู้ว่าพึ่งอย่างไรและขอถึงก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจนะคะทุกคำที่กล่าวต้องเป็นเหตุเป็นผลเพื่อความถูกต้องถ้าหลักอย่างเราๆนะฮะไม่ทราบว่าตอนถ้าเจอแบบนี้เราควรจะต้องนำพระวินัยมาพูดให้พระภิกษุฟังไหมครับหรือว่าจะทำยังไงกับตรงนี้ครับทั่วไปเลยค่ะใครมีโอกาสได้ยินได้ฟังห้ามไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่พระภิกษุแต่คฤหัสถ์ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นแล้วพระล่ะก็เป็นแล้วแต่ว่าท่านจะได้ฟังหรือไม่จะฟังหรือไม่แต่เป็นหน้าที่ของท่านเพราะฉะนั้นถ้าคฤหัสถ์เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะแล้วก็ประพฤติถูกต้องตามพระวินัยมากขึ้นคนที่บวชจะสำนึกไหมเช่นณบัดนี้ก็รู้แล้วว่าภิกษุรับเงินทองไม่ได้ถ้ารู้อย่างนี้จะบวชไหมเพราะบวชยุคนี้นะคะไม่ศึกษาพระธรรมไม่เข้าใจธรรมะก่อนแต่ว่าอยากบวชเพราะฉะนั้นต้องตรงว่าทำไมจึงอยากบวชอย่างกรณีไม่ทราบว่าเกิดอาบัติขึ้นกับพระสงฆ์ในรูปนี้ไหมครับต้องเข้าใจความต่างกันของสงฆ์กับภิกษุนะคะคือเราใช้คำทุกคำเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้ถึงความละเอียดว่ามีความต่างกันมากขอเชิญคุณวิชัยให้ความเข้าใจด้วยค่ะครับคำว่าสงฆ์หมายถึงหมู่นะครับอย่างเช่นหมู่ของอริยสงฆ์ก็คือหมู่ของอริยเจ้านะครับแต่ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่ของภิกษุนะครับที่เป็นหมู่คณะทั้งหมดแต่ว่าเมื่อภิกษุใดมีกิจที่จะกระทำกิจของสงฆ์นะครับเรียกว่าเป็นสังฆกรรมหมายความว่าไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยแต่ว่ามีจำนวนของภิกษุที่จะทำกิจของสงฆ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่ให้ภิกษุที่อย่างเช่นบางอย่างนะครับก็อาศัยภิกษุ4รูปขึ้นไปที่ทำสังฆกรรมหมายถึงว่าขณะนั้นนะครับหมู่ของภิกษุ4รูปก็เป็นสงฆ์ในการที่จะกระทำกรรมของสงฆ์นะครับในการที่จะถ้าอุปสมบทนะครับก็ตั้งแต่5รูปขึ้นไปนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นสังฆกรรมประเภทไหนนะครับท่านอาจารย์ค่ะแม้แต่พระวินัยก็ละเอียดมากที่จะต้องเข้าใจโดยละเอียดนะคะภิกษุแต่ละหนึ่งที่บวชจากคฤหัสถ์ธรรมดาแล้วก็มีศรัทธาพูดถึงในครั้งพุทธกาลนะคะได้ฟังพระธรรมเห็นประโยชน์ของการที่จะละอาคารบ้านเรือนก็ขออุปสมบทแสดงเห็นว่าต้องขออยู่ดีๆก็เป็นพระเองก็ไม่ได้นะคะและภิกษุแต่ละหนึ่งเป็นภิกษุบุคคลรวมกันแล้วจึงจะเป็นสงฆ์หรือที่เราใช้คำว่าคณะสงฆ์เพราะว่าโดยมากภาษาไทยเราเนี่ยค่ะจะใช้คำคู่กันให้เข้าใจด้วยแต่เราก็ลืมนะคะเราไปตัดคำหนึ่งคำใดออกและคิดว่าสงฆ์ก็คือภิกษุทั้งหมดแต่ไม่ใช่ค่ะสงฆ์คือคณะหมู่ของบุคคลนะคะซึ่งเป็นพระภิกษุเพราะฉะนั้นพระภิกษุต้องเป็นแต่ละหนึ่งรูปเวลาที่จะบวชนะคะบวชหนึ่งแต่ละหนึ่งไปถ้าจะมีการบวช5รูปนะคะแต่ละหนึ่งเป็นภิกษุ
1-1-1เพราะว่าต่างคนก็ต่างอัธยาศัยไม่สามารถที่จะเป็นอย่างเดียวกันได้แต่ว่าเมื่อรวมกันกระทำกิจของพระภิกษุตามพระธรรมวินัยเมื่อไหร่เมื่อนั้นภิกษุที่รวมกันเป็นหมู่คณะจึงจะเป็นสงฆ์ครับขอกราบเรียนข้อสนทนาที่2นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานก็มีคำพูดหนึ่งเรื่องของนิกายบอกว่านิกายตรงนี้รับได้นิกายนี้รับไม่ได้ก็มีนิกายต่างๆแล้วอยากเรียนถามว่าพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์ที่เป็นผู้บัญญัติเรื่องของคำสอนต่างๆมาก็คงเป็นพระองค์เดียวที่มีตรงนี้มาไม่ทราบว่าในแต่ละประเทศอย่างญี่ปุ่นก็มีวิธีการปฏิบัติของสงฆ์ของภิกษุเนี่ยที่แตกต่างจากของเราตรงนี้มันเกิดจากการแปลคำสอนที่แตกต่างกันออกไปหรือเปล่าครับครับจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจความจริงนะครับอกุศลก็ต้องเป็นอกุศลกุศลก็ต้องเป็นกุศลใช่ไหมครับดังนั้นความประพฤติอย่างใดนะครับที่เป็นไปเพราะอกุศลเป็นเหตุอย่างเช่นเรื่องของการรับเงินทองนะครับด้วยจิตอะไรนะครับก็ต้องด้วยความปรารถนาด้วยความโลภดังนั้นความโลภไม่เปลี่ยนนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะอ้างเป็นนิกายอะไรก็แล้วแต่ว่าการกระทำนั้นสมควรเป็นไปในการขัดเกลากิเลสหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รับเงินและทองหรือเปล่าซึ่งไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับพระองค์มีศีลที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนะครับความประพฤติทางกายที่ไม่สมควรเนี่ยพระองค์ละโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็แสดงในสิ่งที่สมควรทั้งหมดที่เป็นไปในทางกายวาจาเพราะว่าเป็นไปในการเพื่อขัดเกลากิเลสดังนั้นไม่ใช่เป็นการที่จะอ้างว่าเป็นนิกายอะไรเพื่อที่จะตามกระทำตามความต้องการของตนเองแต่ให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าอกุศลนะครับเมื่อยังมีอยู่แล้วเมื่อเกิดขึ้นเป็นไปให้มีกายวาจาเป็นไปอย่างไรนะครับสิ่งที่ไม่สมควรเนื่องจากอกุศลก็ต้องเนื่องจากอกุศลจะเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นพระธรรมวินัยทั้งหมดนะครับจุดประสงค์เพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรถ้ามีความเข้าใจเรื่องของการว่าบวชเพื่ออะไรเนี่ยครับก็จะรู้ว่าใครเป็นภิกษุหรือไม่ใช่ภิกษุก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นศาสดาแทนพระองค์ก็คือพระธรรมวินัยนะครับซึ่งก็สืบทอดมาจนถึงสมัยนี้ซึ่งก็ยังคงความเป็นสัจธรรมคือความจริงไว้สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริงนะครับเพราะเหตุว่าสิกขาบททั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะครับแต่ละสิกขาบทมีความละเอียดอย่างยิ่งภิกษุจะมีข้ออ้างต่างๆในการล่วงละเมิดสิกขาบทไม่ได้เลยนะครับเพราะเหตุว่าทั้งหมดเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุรูปใดก็ตามสมัยไหนก็ตามบวชนานหรือว่าเพิ่งบวชก็ตามถ้าหากว่ามีการล่วงละเมิดสิกขาบทเมื่อใดก็เป็นโทษเมื่อนั้นนะครับตั้งแต่เบาจนถึงหนักสุดก็คือขาดจากความเป็นพระภิกษุนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งในการล่วงละเมิดสิกขาบทของพระภิกษุนะครับเพราะเหตุว่าอาบัติทั้งหลายที่ล่วงละเมิดนี่นะครับเป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานและกั้นการเกิดในสุคติภูมิด้วยหมายความว่าถ้าหากว่ามรณภาพไปในขณะที่ยังเป็นพระภิกษุอยู่เนี่ยครับชาติถัดไปนะครับพระองค์ก็ทรงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าน่ากลัวมากเลยนะครับภิกษุตกนรกนี่มากทีเดียวนะครับตกนรกแล้วพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วก็เกิดเป็นเปรตอีกนะครับได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งนี่ก็คือสิ่งที่ควรจะได้พิจารณานะครับเพราะเหตุว่าเพศบรรพชิตไม่ใช่เพศที่ต่ำไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็น้อมประพฤติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดจริงๆนะครับเพราะเหตุว่าทั้งหมดเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสครับและในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินและทองเนี่ยครับในส่วนหนึ่งที่ได้ฟังคำบรรยายท่านอาจารย์นะครับก็แสดงถึงความเป็นจริงนะครับว่าถ้าหากว่าคฤหัสถ์มีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าพระภิกษุคือใครคฤหัสถ์ท่านนั้นจะไม่ถวายเงินแก่พระภิกษุเลยเพราะมีความเข้าใจว่าภิกษุเป็นผู้ที่สละความเป็นคฤหัสถ์ทุกอย่างสละทรัพย์สมบัติทุกอย่างไม่มีเรือกสวนไร่นาไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีรถยนต์สละหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วจะกลับมารับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่เข้าใจพระวินัยนะครับก็จะเป็นผู้ที่
อนุเคราะห์ให้พระภิกษุไม่ต้องอาบัติด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีกับอนุชนรุ่นหลังที่จะได้ถือเอาเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยก็คือไม่ถวายเงินแก่พระภิกษุครับซึ่งก็สืบเนื่องจากการในช่วงนี้นะครับก็มีการเผยแพร่การสนทนาพระวินัยนะครับในสถานที่แห่งนี้แล้วก็นอกสถานที่นะครับก็มีหลายท่านนะครับแสดงความจริงใจว่าหลังจากที่ได้ฟังพระวินัยแล้วเข้าใจแล้วว่าภิกษุในธรรมวินัยรับเงินและทองไม่ได้ท่านเลิกถวายเงินแก่พระภิกษุตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับนี่ก็มีผู้ที่กล่าวแสดงถึงความจริงใจซึ่งก็มีผู้ได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่พระธรรมนี่ครับมากทีเดียวครับค่ะและพระภิกษุก็คงไม่รู้ว่าคฤหัสถ์หวังดีจึงไม่ถวายเงินและทองเพราะว่าเป็นโทษแก่พระภิกษุมิฉะนั้นก็คงจะไม่ถามว่าซองมีหรือเปล่าหรือว่าเตรียมมาหรือเปล่าเพราะไม่เข้าใจนะคะว่าเป็นโทษกับตัวเองอย่างมากในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานไม่มีนิกายต่างๆเลยเพราะว่าทุกคนมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขและทรงบัญญัติพระวินัยภิกษุใดประพฤติผิดตามพระวินัยก็เป็นภิกษุอรัชชีนะคะเป็นภิกษุมหาโจรเป็นภิกษุที่เป็นยอดมหาโจรแต่ว่าก็ยังไม่เป็นนิกายต่างๆแต่ต่อมาภายหลังในข้อความที่ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะพฤติปฏิบัติตามพระวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้ก็มีความเห็นแตกแยกออกไปนะคะเป็นนิกายต่างๆมากมายไม่ว่าจะที่ไหนจะเป็นที่เมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามนะคะจะเรียกว่านิกายนั้นนิกายนี้ก็เพราะเหตุว่าบุคคลนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและมีความเห็นต่างกันถ้าไม่มีความเห็นต่างกันก็ไม่มีนิกายต่างๆแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะจะชื่อว่านิกายแต่ความจริงก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าใจพระธรรมไม่ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วก็ไม่รู้ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสบัญญัติไว้ดีแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่มีใครที่จะกล้าคิดที่จะแก้ไขหรือที่จะเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเห็นประโยชน์จริงๆของพระมหากรุณาว่าทรงบัญญัติไว้เพื่อความเป็นสุขอยู่เป็นสุขของภิกษุเพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งจะต้องมีความประพฤติเสมอกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำยังไงก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมวินัยจริงๆจะไม่คิดถึงนิกายใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะต้องตรงต่อพระธรรมวินัยเท่านั้นแต่ส่วนใครจะคิดแยกแตกออกไปเป็นนิกายต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ว่าผู้ที่ตรงก็คือว่าผู้ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะจะไม่เป็นไปตามความคิดหรือการกระทำของคนอื่นและต้องรู้ด้วยว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้ที่นับถือในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราควรละเอียดนะคะเราต้องละเอียดที่จะพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าประโยชน์คืออย่างไรนิกายเป็นเพียงชื่อเอาชื่อออกหมดก็คือความประพฤติที่ผิดทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยพระฉันสมควรอย่างยิ่งค่ะที่จะช่วยอนุเคราะห์พุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือความเห็นที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมและพระวินัยด้วยก็ผมขอกราบเรียนข้อสุดท้ายนะฮะในเรื่องของพระภิกษุที่อาพาธแล้วก็มีการถวายเภสัชหรือว่าปัจจุบันนี้พระภิกษุบางรูปที่อาพาธเนี่ยหมอก็จ่ายเภสัชซึ่งเป็นปฏิยาปฏิชีวนะเนี่ยฮะให้พระภิกษุเหล่านี้กรณีอย่างนี้เป็นข้อยกเว้นหรือไม่ฮะว่าเป็นของกรณีอย่างนี้สามารถจะให้ได้เพราะยาปฏิชีวะเนี่ยเราทราบว่ามันเป็นยาที่ไปทำอะไรกับในร่างกายครับครับสำหรับเหตุนะครับก็คือการที่ภิกษุอาพาธนะครับพระองค์ก็มีการที่จะอนุญาตหลายอย่างอย่างเช่นถ้าภิกษุที่อาพาธเนี่ยก็สามารถจะขอเภสัชได้นะครับแต่ว่าชั่วในระยะเวลาที่อาพาธเท่านั้นหรือแม้ขอโภชนะอันประณีตก็ได้นะครับหรือว่าขออาหารก็ยังได้นะครับสำหรับที่ภิกษุอาพาธดังนั้นก็เป็นกรณีพิเศษนะครับที่จะรู้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครับก็มีได้แม้แต่พระภิกษุดังนั้นจุดประสงค์นะครับก็เพื่อที่การจะรักษาให้ภิกษุนั้นพ้นจากอาพาธนั้น
แต่กรณีที่อาพาธอีกกรณีของการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยฮะแล้วยานี้ไปทำปฏิยาอะไรกับในร่างกายเนี่ยฮะตรงนี้เป็นข้อยกเว้นในกรณีพิสุขอาพาธไหมครับครับเชิญครับหมายถึงว่าคุณปือชาหมายถึงว่ายาที่ถวายไปแล้วจะมีผลต่อร่างกายมันเป็นยาฆ่าเชื้อครับจริงๆไม่ผิดนะครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่ผิดในส่วนนี้นะครับแต่ทีนี้ในประเด็นที่คุณฤชาได้ถามนะครับจะมีส่วนเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นสมัยนี้นะครับก็จะมีพระภิกษุบอกว่าการที่จะมีการฉันเภสัชบางอย่างก็ต้องมีการฉันอาหารอย่างเช่นในเวลาวิกาลก็ต้องฉันอาหารนะครับอันนี้คือมีผู้ที่กล่าวอย่างนี้เยอะนะครับจะมีข้อยกเว้นไหมซึ่งจริงๆไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการล่วงละเมิดศีลขาบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับถ้าผิดพระวินัยก็คือผิดไม่มีการยกเว้นครับแต่ในเรื่องของการฉันยาไม่ผิดพระวินัยครับในส่วนนี้ไม่ผิดครับคือกรณีนี้ไม่ให้เรื่องของพระวินัยแต่พูดถึงเรื่องของยาที่ออกฤทธิ์นะฮะมันไปฆ่าเชื้อในร่างกายของพระภิกษุนั้นฮะครับเพราะว่าเป็นการฆ่าเชื้อโรคในร่างกายนะครับเชื้อโรคไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่ใช่การฆ่าสัตว์คือในของธรรมวินัยนี่เชื้อโรคนี่ไม่ให้เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับการที่จะเป็นการฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับสัตว์นั้นก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคเชื้อราต่างๆไม่ใช่สิ่งมีชีวิตการทำลายการฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้จึงไม่เป็นการฆ่าสัตว์คฤหัสถ์ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพระธรรมวินัยนะคะนอกจากจะช่วยอนุเคราะห์ภิกษุไม่ให้อาบัติแล้วยังช่วยอนุเคราะห์ให้กับคนรุ่นหลังนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือความเห็นที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมและพระวินัยนั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะท่านผู้ชมคะหลายๆท่านอาจจะได้เชิญชวนกันไปทำบุญกันบ่อยครั้งนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยได้ยินที่จะเชิญชวนกันไปทำความดีค่ะการที่เชิญชวนไปทำความดีบางทีอาจจะโดนปฏิเสธด้วยซ้ำที่จะไปนะคะแต่ว่าพอเชิญไปทำบุญแล้วรีบไปทันทีเลยค่ะถามว่าการทำบุญกับการทำความดี2คำนี้เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นค่ะไปดูความหมายของคำว่าบุญกันก่อนว่าหมายถึงอะไรค่ะบุญหมายถึงความดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดจากอกุศลทั้งหลายเป็นสภาพธรรมะที่นำความสุขมาให้ดังนั้นการทำบุญก็คือการทำความดีนั่นเองค่ะไม่ใช่การชักชวนกันทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความไม่รู้เพียงแต่มุ่งหวังอยากได้บุญค่ะนอกจากนี้นะคะเนื้อหาในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้พูดถึงประเพณีเรื่องของการทอดกฐินและการทอดผ้าป่าด้วยนะคะว่า2ประเพณีนี้มีความถูกและผิดกับเรื่องของพระธรรมวินัยอย่างไรบ้างนะคะวันนี้มีคำตอบแน่นอนไปติดตามกันเลยค่ะกับช่วงที่2ของรายการค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่เพียงว่าอนุญาตให้ขอได้ความละเอียดยังต้องละเอียดว่าขออะไรขอเมื่อไหร่จะอ้างเพียงข้อนี้นะคะแล้วก็ขอหมดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความละเอียดของพระวินัยในเรื่องของที่ภิกษุไข้นะคะก็จะต้องมีการรักษาพยาบาลแต่ต้องเป็นไปตามพระวินัยด้วยขออาหารก็ต้องบริโภค
ตามเวลาที่ทรงอนุญาตไว้ไม่ว่าจะป่วยไข้หรือไม่ป่วยไข้มิฉะนั้นพระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสไม่ได้ห้ามใครลาสิกขาบทสิกขาบทคือบทที่จะต้องศึกษาศึกษาที่นี่คือประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่ไปนั่งเรียนว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3อาบัติอย่างนั้นอาบัติอย่างนี้นะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อการที่จะขัดเกลากิเลสเห็นภัยของสังสารวัฏระดับที่สละอาคารบ้านเรือนเพราะว่าผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะเห็นภัยของสังสารวัฏตามกำลังของปัญญาทั้งที่ได้ยินได้ฟังนะคะได้เข้าใจถูกต้องว่าสังสารวัฏก็คือการเกิดดับสืบต่อของสิ่งที่มีไม่หยุดเลยมีธาตุเห็นเกิดขึ้นดับไปก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุอื่นเกิดขึ้นสืบต่ออยู่ตลอดไม่มีระหว่างขั้นนะคะนานมาแล้วแล้วก็สิ่งที่จากไม่มีเลยก็เกิดขึ้นมีเช่นเสียงแล้วเสียงก็ดับไปแม้ได้ยินนะคะจากไม่ได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วได้ยินก็ดับไปทั้งเสียงและทั้งได้ยินเมื่อดับไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมีเราไหมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไหมมีความติดข้องพอใจในสิ่งใดสิ่งนั้นนะคะปรากฏเป็นชั่วขณะที่ยังไม่ดับและเมื่อดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็ยังติดข้องพอใจในสิ่งที่ไม่มีและทุกสิ่งเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปทันทีเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จึงคิดว่าไม่ได้ดับแล้วก็ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก็ยังคงมีความติดข้องพอใจในสิ่งนั้นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏต้องเห็นระดับไหนที่จะละอาคารบ้านเรือนที่จะขาดกล่าวกิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นถึงแม้จะป่วยไข้ก็จะต้องรักษาพระวินัยนะคะเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเพื่อขัดเกลากิเลสรักตัวแค่ไหนและก็รู้ความจริงแค่ไหนเห็นประโยชน์แค่ไหนของการที่จะขัดเกลากิเลสก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะมีหลายท่านในครั้งพุทธกาลที่ลาสิกขาบทเพราะเหตุว่ารู้ตัวเองว่าไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้เป็นผู้ตรงแต่ไม่ใช่ไปเปลี่ยนพระธรรมวินัยว่าอย่างนี้ก็จะขออย่างนั้นอย่างนี้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้และรับประทานอาหารในเวลาวิกาลแล้วก็อ้างนั้นอ้างนี้นั่นคือเป็นผู้ที่ไม่อายเป็นภิกษุอรัชชีสามารถที่จะล่วงสิกขาบทที่ได้ปฏิญาณไว้ว่าจะประพฤติตามเป็นคนไม่ตรงเพราะฉะนั้นก็เป็นภิกษุหยาบเยื่อนะคะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วชาวบ้านถ้าไม่ศึกษาพระวินัยเลยจะรู้ไหมถ้าไม่รู้ก็ถ้าว่าส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุในการประพฤติผิดพระธรรมวินัยซึ่งเป็นโทษทั้งกับภิกษุนั่นเองและก็เป็นโทษต่อพระศาสนาด้วยเพราะว่าทำให้คนอื่นเนี่ยหลงผิดเข้าใจผิดแม้แต่เตรียมซองมาหรือเปล่าเห็นไหมคะเข้าใจผิดกันไปหมดเลยพระเชนก็ถึงโอกาสถึงเวลานะคะที่จะเห็นประโยชน์จริงๆว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมวินัยนะคะก็ช่วยกันทำลายพระศาสนาคุณริชาพอทราบไหมครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างที่เล่ามาแล้วควรจะกล่าวยังไงดีคือตอนนี้ก็ยังลังเลไม่แน่ใจว่าเราจะมีความรู้ในเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยเพื่อไปกล่าวกับพระสงฆ์พระภิกษุแบบนี้ได้หรือไม่กับเพียงแต่ก็กล่าวอย่างเดียวว่าไม่ก็อย่างที่เมื่อวานเนี่ยครับก็บอกว่าไม่ได้เตรียมมาครับซึ่งพระภิกษุก็ถาม 2-3 รอบย้ำๆอย่างเงี้ยเป็นระยะครับแต่คุณวิชัยมีคำตอบให้นะคะก็ตอบท่านไปสิภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองนี่คือเป็นภิกษุต้องเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังนั้นพระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรนะครับดังนั้นประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบทข้อหนึ่งนะครับก็คือข่มภิกษุผู้เก้อได้ยากดังนั้นเราเริ่มมีความรู้ความเข้าใจในสิกขาบทว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วว่าภิกษุใดก็ตามรับหรือว่ายินดีเงินและทองรับ
เงินและทองหรือว่ายินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนนี่ครับต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตติอันนี้คือบัญญัติไปแล้วเมื่อบัญญัติไปแล้วข้อหนึ่งพระองค์ก็แสดงไว้แล้วว่าประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบทคือข้อหนึ่งคือข่มภิกษุผู้เกยยากเราก็สามารถแสดงได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วว่าภิกษุรับเงินและทองไม่ได้นะครับถ้ารับก็ต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตติแล้วในกรณีของคฤหัสถ์นะครับถ้าเกิดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราจะเป็นข้ออ้างกับพระภิกษุได้ไหมว่าถ้าเรามีการถวายเงินและทองเนี่ยมันจะเป็นอกุศลกับตัวของคฤหัสถ์เองแค่พูดประโยคว่าพระภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองท่านฟังรู้เรื่องไหมค่ะซึ่งชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหมคะและบางแห่งก็จะว่าไม่ยินดีในเงินและทองและไม่รับเงินและทองเพราะว่ายินดีอยู่ในใจก็มีใช่ไหมคะจะบอกว่าไม่ยินดีหรือในขณะที่รับก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่นะคะที่เรามีโอกาสที่จะกล่าวถ้าท่านรับฟังได้และถ้าท่านถามครั้งเดียวก็แสดงว่าเหมือนเราไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าถามหลายๆครั้งเราก็ตอบตามความรู้ว่าที่ไม่ได้เตรียมซองมาเนี่ยเพราะเหตุว่าพระภิกษุในพระธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองที่ถามนั่นน่ะยินดีใช่ไหมที่ถามว่าไม่ได้เตรียมซองมาหรือนั่นน่ะยินดีใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับก็เหมือนกับการก็เป็นผู้ที่อาจหารนะครับที่จะแสดงความจริงเพราะว่าโดยทั่วไปอย่างที่คนโทรศัพท์มาผมว่าเขาก็ประพฤติกันทั้งนั้นเลยครับที่เหมือนกับที่จะประพฤติอย่างนี้เป็นเหมือนกับเป็นปกติเลยครับท่านอาจารย์ถ้าท่านกล้าที่จะถามว่าไม่ได้เตรียมซองมาหรือเราก็กล้าที่จะพูดว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองแต่ฝ่ายหนึ่งคือภิกษุกล้าที่จะกล่าวเพื่อที่จะล่วงอาบัติแต่เรากล่าวเพื่อให้ภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติแล้วก็แสดงความจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นกล้าที่จะทำประโยชน์ที่จะทำกุศลที่จะช่วยคนอื่นไหมอยู่ที่เราค่ะเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยและถ้ามีกุศลและจิตที่จะอนุเคราะห์ภิกษุซึ่งไม่รู้ก็พูดได้และในขณะเดียวกันนะคะก็จะอนุเคราะห์พระธรรมวินัยให้ทุกคนได้เข้าใจถูกต้องด้วยกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อดำรงพระศาสนาท่านอาจารย์คะกรณีของคุณลือชาเนี่ยดิฉันก็เพิ่งได้ยินจากผู้ที่พูดเองว่าพระภิกษุเรียกร้องเพราะว่าเท่าที่ได้พบมาก็คือมีคนบอกเองว่าอย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ที่ว่าถ้าจะนิมนต์พระมาทำบุญต้องมีเงินให้ซึ่งถ้าไม่มีให้จะไม่มานี่คือฟังจากเขาอีกทีหนึ่งแต่พอมาฟังจากคุณลือชาเนี่ยเจ้าตัวเจอเองด้วยซึ่งท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนี้ถ้าเราพบเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนถามท่านไปได้ไหมคะว่าท่านรับเงินด้วยหรือแต่ถ้าท่านบอกท่านรับเราถึงบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและยินดีในเงินและทองค่ะที่จริงแล้วนะคะมีประเพณีที่ทำไปตามๆกันมาโดยไม่เข้าใจเนี่ยมากนิมนต์พระภิกษุมาทำไมความผิดของคฤหัสถ์แล้วใช่ไหมคะพระท่านหวังว่าท่านจะมารับเงินและทองไปทำให้ท่านมีความหวังซึ่งผิดแต่ว่าคิดดูก่อนตั้งแต่ต้นนะคะนิมนต์พระภิกษุมาทำไมเป็นความผิดของคฤหัสถ์แล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะเพราะว่าเป็นประเพณีที่ว่าถ้าทำบุญปีใหม่เนี่ยต้องมีการเลี้ยงอาหารพระภิกษุถวายพระตาหารแล้วก็ขณะเดียวกันต้องมีการจัดเตรียมดอกไม้แล้วก็สิ่งของรวมทั้งเงินด้วยแล้วคฤหัสถ์นั้นรู้จักพระภิกษุหรือเปล่าท่านอาจารย์นี่คือปัญหาค่ะเพราะว่าคฤหัสถ์ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยกันเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ใช่บุญใช่หรือเปล่าคะใครไม่รู้มาและยังหวังจะได้เงินอีกอย่างนั้นหรือบุญท่านอาจารย์คะถ้าท่านอาจารย์ไม่นําเกี่ยวกับพระวินัยมาแสดงให้ฟังคือในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาดิฉันก็ฟังตั้งแต่สมัยปี2539มาเนี่ย
ซึ่งถ้าอาจารย์ไม่นำแสดงมาก็จะไม่รู้พระภิกษุรับเงินรับทองยินดีในเงินและทองไม่ได้ซึ่งก็มาทราบทีหลังเนี่ยแล้วก็ยังมาดูสิกขาบทอื่นๆอีกซึ่งท่านก็ต้องอาบัติทั้งนั้นเลยแม้แต่เข้าไปในละแวกบ้านแล้วก็พูดมากกว่าหลายคำกับคฤหัสถ์ข้อสำคัญก็คืออยู่เจาะจงสถานที่ด้วยค่ะเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะอนุเคราะห์พุทธบริษัทด้วยการให้เข้าใจทั้งพระธรรมและพระวินัยถ้าอาจารย์ละคฤหัสถ์เนี่ยก็คงทุกส่วนด้วยแม้แต่โรงพยาบาลอย่างที่คุณลือชาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม้แต่ทางโรงพยาบาลเองเขาก็ต้องมียาที่ต้องทานหลังอาหารด้วยแล้วก็เขาก็ดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องให้การรักษาผู้ป่วยอะค่ะไม่ทราบนะคะคุณหมออยู่ที่นี่หรือเปล่าที่จะต้องใช้ยาประเภทที่ต้องรับประทานหลังอาหารแต่ว่าภิกษุไม่บริโภคไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงเพราะฉะนั้นยาอื่นมีไหมไม่ตายหรอกค่ะเชื่อเถอะกราบท่านอาจารย์ค่ะถ้าเป็นพระภิกษุอะค่ะพอดีเป็นพยาบาลนะคะอยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะสั่งให้ทานมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเป็นส่วนใหญ่อะค่ะนอกจากว่าถ้ามื้อก่อนนอนก็จะไม่มีปัญหากับทางระบบทางเดินอาหารไม่มีที่จะให้บริโภคหรือฉันอาหารไม่มีแน่นอนค่ะนั่นก็เป็นการอันนี้เป็นประสบการณ์พระวินัยค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เป็นพยาบาลมา40ปีนะคะคือคุณหมอท่านก็ทราบอะค่ะว่าพระภิกษุจะไม่ฉันหลังเที่ยงแล้วก็คุณพยาบาลก็จะทราบว่าถ้าในกรณีนี้ที่มีพระภิกษุมารับการตรวจรักษาก็จะดูนาฬิกาแล้วก็จะให้พระภิกษุท่านได้รับการตรวจรักษาก่อนเวลาที่จะฉันเพลค่ะและเรื่องการที่จะคิดว่าไปฆ่าเชื้อโรคก็เลิกคิดได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าต้องมีเจตนาทุกครั้งที่จะฆ่าแต่ถ้าไม่มีเจตนาฆ่าไม่ใช่อกุศลกรรมพี่สุกัญญาคะทางโรงพยาบาลทราบไหมคะว่าต้องใช้บุรุษพยาบาลกับพระภิกษุในการไม่ว่าจะวัดความดันหรือว่าตรวจอุณหภูมิทั้งหลายส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็คือถ้าเป็นพระภิกษุมาก็จะให้ท่านเนี่ยได้รับการบริการที่ก่อนบุคคลอื่นอย่างนั่งรถเข็นหรือว่าเป็นพระภิกษุคนชราจะได้รับในเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เครื่องวัดก็จะเป็นเครื่องวัดที่ไม่ต้องใช้บุคคลนะคะคือสอดเข้าไปแล้วก็กดคือไม่มีการสัมผัสถ้าเจาะเลือดก็มีบุรุษพยาบาลไม่ทราบโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเป็นผู้ที่เข้าใจพระวินัยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยถ้ารุ่นอายุน้อยๆเนี่ยก็เริ่มที่จะศึกษาพระธรรมวินัยมากขึ้นสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยเมื่อได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นถ้าใครมาบอกในกรณีที่จะผิดในธรรมพระวินัยก็จะปฏิเสธการปฏิเสธก็คือจะบอกว่าไม่สะดวกที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากผิดพระธรรมวินัยถ้าเขาขอคำอธิบายก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้เขาตามความเข้าใจที่เขาสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็โดยความรู้สึกส่วนตัวจะมีความรู้สึกว่าพระภิกษุก็เป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งถ้าเราได้ทำร้ายกัลยาณมิตรก็มีความรู้สึกว่าเป็นบาปหรือเป็นอกุศลในใจเพราะว่าการที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติผิดพระธรรมวินัยและยังอยู่ในเพศบรรพชิตเมื่อท่านเกิดต้องจุติจิตในขณะนั้นท่านก็จะลงอบายทันทีแล้วก็ลึกที่สุดด้วยซึ่งน่าสงสารมากไม่ใช่น่าสงสารนะคะเป็นความผิดของตนเองด้วยที่ฝ่าฝืนวินัยบทนั้นค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็
ความรู้สึกอันนั้นมันก็ตอกย้ำเข้าไปในใจจนกระทั่งไม่กล้าแม้แต่จะทำผิดในสิ่งเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะบอกความรู้สึกที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็มีความเข้าใจค่อยๆเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคนมาบอกทำบุญกฐินผ้าป่าก็บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วก็กิจของสงฆ์ก็ยังมีเพียงแค่นี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะใส่บาตรทำบุญเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นการทำบุญแค่ขั้นฐานเพราะฉะนั้นจริงๆการให้แก่ยามหรือว่าการให้แก่คนกวาดถนนการให้แก่แม่บ้านก็เป็นการทำทานชนิดหนึ่งเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งอื่นแทนถ้าเรามีโอกาสนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขึ้นปีใหม่แล้วทุกคนก็จะได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ใจอยากจะทำในเรื่องทานกุศลนะคะก็เลยมีสิ่งที่อยากจะกล่าวก็เลยกราบท่านอาจารย์นะคะเพราะทั้งหมดก็ต้องเริ่มด้วยความรู้ที่ถูกต้องใช่ไหมครับว่าพระภิกษุเป็นใครแล้วก็พระภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้สอยหรือว่าบริโภคปัจจัย4นะครับตามที่พระองค์อนุญาตไว้อย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของความเข้าใจทั้งหมดถ้าภิกษุที่เป็นผู้ทุศีลนะครับก็มีความเข้าใจแล้วก็ไม่ส่งเสริมนะครับเพราะว่าเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องครับกับท่านอาจารย์ค่ะเราก็คงจะต้องศึกษาพระวินัยค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะแก้ไขนะคะอย่างเมื่อกี้นี้คุณสุกัญญาพูดถึงเรื่องผ้าป่ากับกฐินไม่ใช่กิจของสงฆ์ค่ะขอเชิญคุณคำปันค่ะครับกราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นการแสดงความเห็นคร่าวๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดนี่ก็เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าพูดในสังคมไทยก่อนนะครับว่าสมัยนี้นะครับพอพูดถึงกฐินผ้าป่าเนี่ยครับพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องของเงินใช่ไหมครับเงินอย่างเดียวเลยครับเอาคำว่ากฐินมาอ้างเอาคำว่าผ้าป่ามาอ้างเพื่อที่จะรวบรวมเงินแล้วเงินนี้ไปไหนครับก็ไปอยู่ที่พระภิกษุซึ่งก็เป็นโทษกับพระภิกษุโดยส่วนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณสุกัญญาได้กล่าวถึงว่ากฐินผ้าป่าไม่ใช่กิจของสงฆ์โดยในนี้นะครับมุ่งหมายถึงว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่กิจที่ถูกต้องนะครับตามพระธรรมวินัยเพราะว่ากฐินนะครับเป็นเรื่องของผ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตในกาลสมัยหนึ่งเท่านั้นนะครับคือหลังจากออกพรรษาแล้วนะครับที่อนุญาตให้พระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นนะครับมีโอกาสแสวงหาผ้าแล้วก็ทำผ้านะครับให้สำเร็จในวันนั้นนะครับแสดงถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นแล้วก็มอบถวายแก่ภิกษุที่เหมาะควรที่จะได้รับผ้านั้นนะครับเป็นพุทธานุญาตพิเศษในกาลสมัยที่เหมาะควรเท่านั้นนะครับอันนี้คือในเรื่องของกฐินถ้ากล่าวอย่างนี้นะครับเป็นกิจของสงฆ์ถูกต้องครับเพราะว่าเป็นไปตามพระธรรมวินัยครับอันนี้คือในส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ในเรื่องของผ้าป่านะครับผ้าป่าคือผ้าบังสกุลจีวรผ้าที่บุคคลทิ้งแล้วผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่ตกอยู่ตามป่าช้าทิ้งอยู่ตามป่าช้าผ้าที่ไม่มีเจ้าของแล้วนะครับหรือแม้แต่สิ่งอื่นนะครับที่ไม่มีเจ้าของก็กล่าวได้ว่าเป็นบังสกุลก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุที่ท่านมีความมักน้อยสันโดษนะครับท่านก็จะแสวงหาผ้าเปื้อนฝุ่นเนี่ยครับมารวบรวมนะครับแล้วก็เย็บตัดต่อทำเป็นผ้านุ่งผ้าห่มสำหรับท่านนะครับนี่คือตามพระวินัยเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในสมัยนี้ไม่ใช่เลยนะครับเป็นเรื่องของเงินทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่พี่สุกัญญากล่าวว่าพอได้พบในเรื่องของกฐินผ้าป่าก็บอกปฏิเสธไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าจะไม่สนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่ผิดแต่ว่าจะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในคำบรรยายที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ที่สนทนานี่ก็เป็นประโยชน์มากว่าถ้าคฤหัสถ์ทั้งหลายมีความประสงค์ที่จะท
ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นสร้างห้องน้ำหรือว่าสร้างในสิ่งที่เหมาะควรที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายคฤหัสถ์ทั้งหลายสามารถทำกันเองได้รวบรวมเงินกันเองได้สร้างกันเองได้โดยที่ไม่เอาคำในพระพุทธศาสนามาใช้แล้วก็ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยครับกราบท่านอาจารย์หมายความว่ากฐินเป็นสังฆกรรมเฉพาะภิกษุไม่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นจะมาอ้างกฐินแล้วก็บอกว่าให้คฤหัสถ์ไปเกี่ยวข้องเอาเงินเอาอะไรๆไปให้ไม่ถูกต้องเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเป็นสังฆกรรมเฉพาะภิกษุในวัดแต่ละวัดเท่านั้นไม่มีคฤหัสถ์ไปเกี่ยวข้องในสังฆกรรมนั้นเลยแต่ก็มีข้อปลีกย่อยนะคะว่าถ้าคฤหัสถ์อยากจะถวายผ้าสำหรับกฐินก็ต้องเป็นโอกาสที่เป็นความละเอียดค่ะแต่ไม่ใช่หมายความว่าถึงเวลาก็กฐินแล้วแจกซองให้คฤหัสถ์ทำอะไรถ้าแจกซองเมื่อไปมีกฐินนะคะให้คฤหัสถ์ทำอะไรถามค่ะท่านอาจารย์กราบจะตอบว่ายังไงคือก่อนที่เขาจะถึงหน้ากฐินพระป่าเนี่ยเขาจะมาหากรรมการก่อนนะคะมีกรรมการรองประธานประธานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประธานก็ราคาเท่านี้รองประธานก็ราคาเท่านี้ใครหาก็เป็นคารวาสเนี่ยค่ะหาตกลงคารวาสไปยุ่งกับพระแล้วก็จะบอกว่ากฐินนี้ไปทำเพื่ออะไรพระป่านี้ทำอะไรไปยุ่งกับพระกฐินเป็นสังฆกรรมคารวาสไม่เกี่ยวค่ะก็เลยบอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ค่ะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำถ้าคฤหัสถ์อยากจะทำกุศลใดๆก็ทำได้ทำไมต้องอ้างกฐินและทำไมต้องไปชักชวนกันทอดกฐินโดยการที่ว่าหาเงินมากๆเพราะฉะนั้นกฐินเป็นสังฆกรรมไม่เกี่ยวกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์อยากจะทำอะไรที่จะเป็นกุศลแก่พระศาสนาแก่วัดที่อยู่อารามต่างๆก็ทำได้โดยคฤหัสถ์พระภิกษุไม่เกี่ยวกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่ายุคนี้ทุกวัดต้องมีการทอดกฐินหนึ่งครั้งวัดใดที่ไม่มีผู้จองกฐินเป็นวัดล้างค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทุกวัดจะต้องมีกิจกรรมก็คือการทอดกฐินเพราะนั้นเขาก็จะต้องไปหาคณะกรรมการคือใครเขาคือใครคือทางวัดนะคะทางวัดคือใครก็ต้องมีเจ้าอาวาสเป็นประธานกฐินค่ะต้องชัดเจนทุกอย่างต้องชัดเจนค่ะไม่อย่างนั้นพูดอะไรกันพูดเพื่ออะไรต้องการให้เข้าใจไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องชัดเจนแล้วก็ขอให้คฤหัสถ์เนี่ยมาจัดทอดกฐินโดยที่ก็คงจะต้องมีไปหาคณะกรรมการมาแล้วก็ไปพิมพ์ซองแค่นี้อาบัติไหมคะก็ต้องขวนขวายในการที่จะไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องมีโทษครับท่านอาจารย์ไปขอชาวบ้านหรือเปล่าไปแจ้งชาวบ้านหรือเปล่าไปหากรรมการมาหรือเปล่าเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับกฐินเลยท่านอาจารย์คะที่ซองจะมีชื่อที่อยู่ใส่ด้วยแต่ก่อนเห็นพี่ชายส่งไปแล้วเขาก็ส่งติดต่อมาว่าเคยเป็นคณะกรรมการก็จะให้มาร่วมอีกท่านผู้ชมคะหากเราไม่ศึกษาในเรื่องของพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการทำลายพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถึงเวลาแล้วค่ะที่จะกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะมิฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผิดไม่มีทางจะกลับมาถูกได้เลยนะคะขอทิ้งท้ายด้วยคติธรรมะดีๆเช่นเคยค่ะภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองค่ะท่านผู้ชมท่านใดต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะคะหรือแวะชมเว็บไซต์ของมูลนิธิได้นะคะที่ www.dhammahome.com ค่ะตอนนี้ทางมูลนิธิได้จัดตั้งชมรมบ้านธรรมะมสพขึ้นเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมนะคะท่านใดสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ตามที่อยู่หน้าจอนี้เลยค่ะเวลาในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันพันโทหญิงสิริลักษณ์มิ่งโมลีพร้อมกับทีมงานของรายการบ้านธรรมะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะทั้งสรณัง